แต่วันนี้เขาทั้งสองก็ได้มาอยู่ใกล้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาแบบสำหรับเก็บน้ำส้มคันไม้นะครับอันนี้ก็คือเริ่มจะได้ที่แล้วก็เก็บน้ำส้มคันไม้มาได้สักระยะแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้น้ำส้มคันไม้ตามจริงเขาจะเก็บช่วงที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ควันบ้านครับแต่ผมเก็บตั้งแต่ช็อตแรกเลยเพราะว่ามันเป็นเปลือกไม้ของไม้สะเดาครับก็เสียดายครับก็เลยเก็บหมดเลยนี่นะครับตัวนี้เป็นแบบเตาไร้ควันนะครับหรือที่เห็นตามเว็บตามอะไรเขาก็เรียกว่าซุปเปอร์ซันครับเตานี้เป็นเตาที่ผมกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อก็หนึ่งคือเพื่อให้เผาได้ดีที่สุดนะครับเผาง่ายคงจับไม่ง่ายเท่าไหร่มันก็ตามระยะเวลาของมันนะครับแต่ว่าให้เผาให้ได้ดีที่สุดอายุการใช้งานที่โอเคคุ้มเงินที่สุดนะครับตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ที่ผมเผามานี่ก็น่าจะรวมๆ20ครั้งแล้วนะครับเตาใบนี้มีการปรับปรุง1ครั้งคือจุดด้อยมันก็เห็นแล้วล่ะครับว่าการลักษณะนี้มันมีจุดด้อยตรงไหนเตารูปแบบนี้มีจุดด้อยตรงไหนบ้างต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้างตอนนี้ผมลิสต์ไว้หมดแล้วนะครับเหลือในขั้นตอนแค่ปรับปรุงแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกใบหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะปรับปรุงก่อนแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เมื่อก่อนเนี่ยด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำแล้วเก็บน้ำส้มควันไม้ครับซึ่งมันเล็กเกินไปพอมันเล็กเกินไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือน้ำมันร้อนพอน้ำร้อนปุ๊บไม่มีความหมายนะครับพอน้ำร้อนปุ๊บควันออกมามันไม่ควบแน่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแก้ปัญหาถ้าโดยทั่วไปเกษตรกรทั่วไปเขาก็ใช้ลำไม้ไผ่ยาว 4-5 เมตรก็ได้3เมตรขึ้นไปก็ได้นะครับทะลวงรูให้มันยาวๆไปนะครับแล้วออกไปแล้วเราก็มาเจาะก็จะเจาะจุดที่พอน้ำส้มมันกลั่นตัวแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่นะครับแบบนี้ครับอันนี้คือเราความต้องการก็คือต้องการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนะครับเนี่ยอย่างพวกเนี่ยครับไม้ต่างๆที่มันโดนลมพายุล้มมั่งอะไรมั่งหรือว่ายืนต้นตายมั่งนะครับพวกไม้ยืนต้นตายหรือไม้แห้งก็จะเผากับเตาใบนู้นนะครับเตาซุปเปอร์ซันแต่พวกอันนี้ไม้สดหน่อยต้นขี้เหล็กเราริดใบเราแต่งกิ่งไม้อะไรพวกนี้ครับเราก็มาเอาน้ำส้มควันไม้อย่างนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเหลือเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างบ้านเนี่ยจะเยอะครับเยอะจะเผาทิ้งก็เสียดายจะทำเป็นฟืนกว่าจะใช้หมดก็เป็นชาตินะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมแถมเก็บเป็นฟืนเนี่ยมอดปลวกมาวุ่นวายอีกนะครับถ้าเราเก็บเป็นถ่านก็จบเลยนะครับง่ายดีขายได้ด้วยนะครับถ่านแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้เล้าไก่เก่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะรื้อมาเผาให้หมดเลยนะครับแล้วค่อยสร้างใหม่ครับเพราะว่ามันหมดอายุการใช้งานแล้วไม้มันผุแล้วแบบนี้ครับความต้องการก็คือเอาเศษวัสดุเลยใช้จากครัวเรือนจากเกษตรกรรมจากการก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเร็วๆนี้ครับผมทำแน่นอน เดี๋ยวจะทำเป็นคู่มือเลยนะครับเดี๋ยวเขายังไงก็คอยติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับทำไปเรื่อยๆครับออกตังเอง